รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจ๊แปะอันสุดรายการแจ๊ปแปะอร่อยสุดวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชิมราเมงร้านเด็ดที่ชิบูย่าโตเกียวตามคุณลูกปูพี่อ้อมและน้องนายไปได้เลยตอนนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนก็มาอยู่ที่ชิบูย่ากันแล้วค่ะเราจะไปกินราเมงกันนะครับทามุคุระราเมงแต่ที่ชิบุยะวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะร้านนี้มันจะเป็นซุปใสเส้นเล็กพร้อมแล้วตามไปเลยค่ะตามพวกเราตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านพี่อ้อมจะแนะนำวิธีการสั่งนะคะก็คือว่าเมนูเขาเนี่ยมีหลายเมนูด้วยกันแต่ว่าที่อร่อยจริงๆก็คือจะเป็นออริจินอลของเขานะคะคือเวลาเราจะเลือกเนี่ยแล้วก็คือว่าเราก็กดไปเลยว่าจะเอาเมนูไหนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตังค์ได้คูปองมาก็คูปองเนี่ยไปให้พนักงานในร้านนะคะเขาก็จะจัดสรรที่นั่งให้เราแล้วก็เอาของมาเสิร์ฟนี่เมนูที่พี่อ้อมแนะนำดูตามป้ายข้างบนก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะ1,080 เยน number one ของเขาเลยนะคะแล้วสำหรับสายเนื้อที่ชอบเนื้อพี่อ้อมก็แนะนำเบอร์2นะคะขายดีมากเลยก็คือว่าไอตัวกิมจิอ่ะเบอร์4แล้วมาถึงตรงนี้นี่ตัวใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เป็นซีซันนอลเมนูนะคะเป็นซุปเย็นพี่อ้อมก็ไม่เคยชิมเหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวน้องนายจะรับอาสาชิมให้นะคะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูเมนูด้านในกันเลยค่ะเอกลักษณ์การทำของที่ร้านนี้ก็คือจะนำน้ำซุปนั้นไปต้มรวมกับผักก่อนที่จะนำไปเทใส่ถ้วยจากนั้นก็ใส่ท็อปปิ้งหมูชาชูตามลงไปร้านทามุคุระราเมงนั้นเป็นร้านราเมงชื่อดังที่โดดเด่นด้วยราเมงเส้นเล็กกับน้ำซุปใสๆไก่คาราอาเกะของที่นี่ก็ขึ้นชื่อมากเช่นกันเกี๊ยวซ่านั้นก็เด็ดมากเมนูที่พวกเราสั่งนะคะก็อยู่ตรงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะของพี่อ้อม number one หมูไข่มาพร้อมค่ะ original นะครับใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อหมูเยอะๆก็จะเป็นแบบ double size ก็สั่งมาโอ้โหตัวนี้เป็นเบอร์4มีกิมจิครับมันจะมีความเผ็ดความเผ็ดความเปรี้ยวแบบว่าไม่เลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่แล้วยังไม่เคยชิมจะไปแอบชิมพร้อมกันนะคะทุกคนพร้อมแล้วนะอิตาลีมาสแต่จริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้สั่งแค่นี้หรอกเห็นข้างมั้ยมีทั้งคาราเกะมีทั้งเกี๊ยวซ่าด้วยเดี๋ยวต้องชิมกันอีกเป็นยังไงอร่อยเหมือนเดิมสุดยอดชาชูมันเยอะอ่ะเราต้องกินก่อนร้านนี้แบบพี่อ้อมชอบนะแบบบางครั้งแบบดึกๆอยากหาอะไรกินเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือร้านนี้เลยอ่ะใช้ได้นี่อากาศเย็นๆนะอุ่นไปทางล่างแต่ละคนนั้นก็คีบเส้นเข้าปากกันอย่างจริงจังเป็นแบบว่าน้ำซุปมันกินง่ายไงไม่เนี่ยหวานมากเลยเนาะอันนี้ก็ลองคาราเกะเป็นอีเมนูนึงที่ต้องกินอ่ะเพราะมันกรอบมากฟังเสียงนะกรอบจริงจังมีหอมยิ้มน้ำซุปไปเป็นไงอร่อยมันอร่อยขึ้นมันไม่ได้กลับมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวกิมจิที่มันปี๊ดอ่ะแต่มันแค่แบบมันแค่มีกลิ่นแล้วกลมกล่อมนิดเดียวเองอร่อยนอกจากว่าเราอยากสั่งอะไรที่มันชัดเจนเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้อีกอย่างน้องนายเพิ่มไข่แล้วก็เพิ่มหมูกินจุเนี่ยกินจุเพิ่มหน่อยเพิ่มหมูชาชูมี400 เยนกับ200 เยนของน้องไม้เนี่ย200 เยนนะคะไข่เนี่ยเพิ่มอีก530 เยนเท่านั้นเขาบอกว่ามีเหมือนของดองคล้ายๆแบบตัดเลี่ยนได้ใช่ไหมอันนี้พี่เห็นคนบางคนโกยใส่หมดเลยทุกอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรที่บ้านเราเหมือนกุยช่ายเนาะกุยช่ายเหมือนกุยช่ายเนี้ยมันจะมีรสชาติที่แบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึงแต่อร่อยมากเลยนะอ่ะชิมให้ดูนี่ฟรีกินพร้อมกุยช่ายไข่อร่อย
อร่อยมันมีความดองเหมือนกิมจิซีซันนอลเมนูในช่วงนี้จะเป็นราเมงกิมจิในซุปเย็นมาแล้วค่ะก็เลยทันใจมีกิมจิเหมือนเดิมมีหมูมีสาหร่ายอันนี้เป็นหมูแบบหมูสไลด์หมูสไลด์ใช่ไหมเข้ากับซัมเมอร์ได้ดีคือมันกินได้แต่สปริงถึงซัมเมอร์สั่งได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะกลัวน้องไม่อิ่มไงพอเจอซีซันนอลดูเป็นยังไงแซ่บเหรอคะเส้นมันเหนียวกว่านี้อีกอ่ะเอาเส้นไม่เหมือนกันหรอคือมันเป็นเส้นเดียวกันครับแต่พอว่ามันเย็นใช่ใช่คือพอมันเป็นแช่เย็นเนี่ยเส้นมันก็เลยแบบกระชับตัวขึ้นมาแล้วแบบกันแบบแน่นแล้วก็แบบเหนียวขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นแล้วน้ำซุปเป็นไงบ้างรสชาติกลมกล่อมมากเป็นแบบว่าเผ็ดกว่าเดิมไหมลองชิมดูชิมกับเส้นด้วยเราชิมน้ำซุปอันอีกอันนึงโอ้มันเป็นน้ำซุปแบบมันเป็นแบบมีความหอมน้ำมันงาอ๋อหอมน้ำมันงาร้านนี้ในการออเดอร์เนี่ยก็เหมือนกับราเมงทั่วไปก็คือเขามีแบบแมชชีนเนาะใช่ให้เราหยอดเราจะเลือกเมนูเขาก็มีเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรแต่ว่าถ้าแบบไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยอยากกินอะไรที่เซฟๆก็คือ number one ก็คือเหมือนพี่อ้อมกินก็คือเป็นเมนูออริจินอลเขาเนาะข้างหน้าร้านเนี่ยจะมีป้าบอกชัดเจนเลยว่าเบอร์ไหนรูปร่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีไข่ไหมมีหมูกี่ชิ้นมีผักไหมมีกิมจิไหมอะไรเงี้ยเล็งเอาเบอร์ข้างหน้าแล้วก็หยอดตู้ได้เลยค่ะง่ายมากทีนี้เรื่องสงสัยแล้วนะว่าถ้ามาชิมยะอยากกิน24ชั่วโมงร้านอะไรดีเนาะร้านนี้แหละ24ชั่วโมงนะจ๊ะมันกินง่ายแล้วก็อร่อยราคาไม่แพงนะคะคือบางคนอาจจะแบบว่าไม่จำเป็นต้องกินหรูกินภายทุกมื้อไงมาครั้งแบบอยากกินอะไรเบาๆบ้างอะไรเงี้ยอยากหาร้านที่มันอร่อยเซ็ตๆก็คือมาที่ร้านนี้เลยเพื่อนๆบอกว่ามาง่ายมากข้ามมาจากไฮโปรเอ็กซิสนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆผ่าน Forever 21เราก็จะเจอกับแมคโดนัลด์ร้านนี้เลยแมคโดนัลด์มาแค่แบบ19อ่ะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามยิงเยียงเลยแค่นั้นเองใช่แล้วเนาะด็อกกี้อยู่แค่ตรงนี้เองข้างหลังกินเสร็จช็อปต่อจ้าสำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวที่ชิบูย่านะคะและอยากหาเมนูง่ายๆอร่อยๆแบบที่แบบแน่นอนว่าอร่อยแน่นอนนะคะย้อมก็เลยแนะนำร้านนี้เลยนะคะร้านคามุคุระค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณพี่ปูเพราะว่าเปิด24ชั่วโมงนักแก้ต่อน่าจะพูดเลยต้องบอกว่าเหมาะกับวัยรุ่นเราๆมากเพราะว่าก็จะหิวดึกๆบ่อยๆอยู่แล้วดังนั้นร้านนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆหลังจากจะไปช้อปปิ้งหรือว่าจะไปทำอะไรดึกๆอะไรนี้ต่ออะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรกินเนาะใช่มาร้านนี้ได้เลยหรือเที่ยวเสร็จก็ยังมากินต่อแล้วรอตีห้าคือรถไฟกลับโรงแรมก็ยังได้ใช่ใช่พูดจริงๆนั่งกินไปก็นั่งหลับเลยแหละสำหรับร้านนี้นะคะอร่อยจบกับโซโลแกนของเราต่อครับพี่ปูสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจ๊แปดอร่อยสุดๆเย้สุโกยเจ๊แปะอร่อยสุดๆต่อไปเราจะไปต่อกันที่ชินจูกุกันว่ากันว่าที่นี่นั้นมีร้านอาหารไทยที่อร่อยมากเรามาตามกูรูพี่ปูไปกินกันเลยวันนี้นะครับพี่ปูก็อยู่ที่ชินจูกุสเตชันนะครับวันนี้มาตามหาของอร่อยนะครับแต่วันนี้พิเศษนิดนึงก็คือมาแนะนำร้านอาหารไทยร้านโปรดนั่นเองนะครับเวลาอยู่โตเกียวพี่ปูก็จะมากินร้านนี้บ่อยมากๆเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านแก้วใจนะครับอยู่ที่ชั้น2นะครับของตึกนี้เลยนี่เห็นแฟมิลี่มาร์ทไหมนั่นแหละแก้วใจอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมแก้วใจมาง่ายมากๆเลยครับเห็นนี่เปล่าซับเวย์ทางออกตรงนี้12ร้านแก้วใจอยู่ใกล้ๆกันนะครับมาทั้ง JR หรือซับเวย์ก็ใกล้มากๆตามไปดูกันครับครูพี่อ้อมน้องนายอยู่บนร้านแล้วตามไปดูกันว่าวันนี้แนะนำอะไรบ้างร้านอาหารแก้วใจนั้นเป็นร้านอาหารไทยร้านโปรดของกูรูพี่ปูเมื่อยามมาเยือนที่โตเกียวนั้นที่นี่จะมีอาหารไทยเกือบทุกเมนูและก็ยังมีเครื่องปรุงรสต่างๆไว้ขายในร้านอีกด้วยเมนูแรกฮอตฮิตที่ต้องสั่งประจำนั้นก็คือกะเพราเนื้อไข่ดาวร้อนแรงเข้มข้นพริกกระเทียมนั้นใส่มาแบบเต็มๆจากนั้นก็ใส่เนื้อบดลงไปผัดตามอ
ามมาด้วยเห็ดหน่อไม้แล้วก็ใบกะเพราพร้อมกับไข่ดาวก็เป็นอันเสร็จผัดไทยของที่ร้านนี้ก็เป็นเมนูขายดีเช่นกันผัดกุ้งกับไข่ให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็ตามด้วยเส้นนำลงไปผัดด้วยกันอีกหนึ่งเมนูเด็ดนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่รสชาตินั้นเด็ดขาดมากๆเจ้าของร้านบอกกับเราว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนั้นไม่ได้หาทานได้ง่ายๆในประเทศญี่ปุ่นเลยของก๋วยเตี๋ยวต้มยำนั้นรสชาติกำลังดีทั้งหมูสับหมูแดงลูกชิ้นกุ้งและถั่วเข้ากันที่สุดเมนูไก่ย่างก็หาทานได้ที่ร้านนี้เช่นกันข้าวเหนียวหมูปิ้งก็มีให้ทานคู่กับส้มตำในส่วนของส้มตำนั้นก็มีทั้งตำไทยตำลาวตำปูรสชาติหนักนัวแบบสุดๆปลาร้าร้อยล้านนะคะยำทะเลก็เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของผู้รู้พี่อ้อมทั้งปูม้าปลาหมึก
กุ้งหอยจัดมาแบบเต็มเผ็ดใช่ไหมคนเผ็ดเป็นแหนมครุกก็เป็นอีกเมนูที่เจ้าของร้านอยากแนะนำยำยำเจ๊แปะอร่อยสุดโอ้โหพี่ปูคือเผื่อพับเดียวนี่เมนูมาเต็มโต๊ะเลยนะคะเนี่ยมีอะไรบ้างแบบว่าตอนนี้อยากกินแล้วตรงหน้าพี่ปูนะครับมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำซั่นเล็กมากแซ่บเด้อคือแบบว่ามันไม่ใช่ต้มยำแบบธรรมดานะคะต้มยำแบบที่มันมีหมูสับด้วยกุ้งแห้งอะไรแบบว่าต้มยำจริงๆจังๆมากคือต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยครบเลยแน่นเหมือนแบบว่าเหมือนเมืองไทยเลยอ่ะคือสองคนนี้มีก๋วยเตี๋ยวนี้อะไรเอ่ยอันนี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อซึ่งหมูก็มีด้วยเหมือนกันแต่วันนี้คือขอกินเนื้อเราใส่เนื้อไงเราใส่เนื้อกินเนื้อเนาะน่ากินมากมีลูกชิ้นลูกชิ้นแบบลูกชิ้นแบบไทยๆเลยนะชิ้นแบ่งครบไหมเนี่ย3คนพอไหมไม่ได้เดี๋ยวหั่นให้แล้วกันแบ่งกันแล้วกันนะคะไม่ต้องขอลูกนึงเต็มๆแล้ววันนี้กินเส้นหมี่โอ้โหน้ำตกที่ญี่ปุ่นหากินยากนะไหนต้องมาปกติมาร้านแก้วใจเนี่ยไม่พลาดก็คือเป็นผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวนะคะเพราะว่าชอบมากกะเพราที่เนี่ยเขาจะใส่แบบหน่อไม้แล้วก็มีเห็ดฟางนิดนึงมันอร่อยมันนัวเออพูดง่ายๆว่ามันนัวนะคะว่ารสชาติเนี่ยถึงใจคนไทยเลยแหละแน่นอนไม่ใช่ว่าเขาเป็นร้านที่แบบว่าไม่ได้เอาใจลูกค้าญี่ปุ่นเท่าไหร่ทำไมถึงแบบว่าถ้าคือกินยังไงอ่ะก็คือรสชาติไทยอร่อยกว่าร้านในไทยอีกอ่ะพูดตรงๆแต่ว่าพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าถ้าจะเอาแซ่บก็สั่งแซ่บได้มากกว่านี้อีกอ๋อคือแบบว่าคือเข้ามาปุ๊บบอกเฮ้ยคนไทยนะอยากกินแซ่บๆนี่จัดให้เลยจัดได้แต่ว่าปกติพี่อ้อไม่เคยบอกเลยนะก็คือสั่งปกตินี่แหละแต่รสชาติมามันก็โอเคอร่อยแซ่บอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ปูก็มีด้วยในกะเพราเนื้อทุกคนก็มีกะเพราเนื้อกันเพราะเป็นของเด็ดอันนี้คืออะไรพี่อ้อมผัดไทยค่ะอันนี้รอกับส้มตำนัวตำซั่วตำซั่วเดี๋ยวจะกินคู่กันแล้วก็มีไก่ย่างมาตอนนั้นนี่ก็คือหมูปิ้งแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยมีมาให้เสียบมาด้วยนะจ๊ะโอ้โหนี่มันดูน่ากินเนาะไปเริ่มกันเลยขอชิมก่อนเลยนะคะอร่อยกลมกล่อมเนาะกลมกล่อมอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะตัวของน้องนายพี่รออยู่เดี๋ยวพี่จะได้ขอชิมด้วยอะไรอย่างงี้มาแล้วเราไม่ต้องใส่ช้อนเราซอยเลยซอยเลยโอ้โหคือของน้องนายอ่ะเมื่อกี้เห็นพี่เขาถามว่าเอ๊ะจะให้ปรุงเลยไหมหรือจะปรุงเองคือเขาเลยปรุงมาให้ในสเต็ปนึงแต่เราอยากจะปรุงเองต่อก็ได้โหอร่อยอร่อยอร่อยเลยต้องปรุงเพิ่มไหมต้องปรุงไม่ต้องแล้วนะคะคือแซ่บด้วยแล้วก็แบบความนัวของน้ำซุปอ่ะใช่เลยอ่ะใช่ไหมอร่อยมาถึงของแซ่บๆกันแล้วนะคะเมื่อกี้เราจัดกันไปแล้วแบบว่าอิ่มๆต่อไปเราไปดูเมนูแซ่บๆที่ร้านแก้วใจกันบ้างนะคะมีทั้งแบบส้มตำยำรวมทะเลยำแหนมสดโอ้โหหอมมาเชียวมาที่นี่เขาบอกว่านำเข้าจากไทยแล้วก็เอามาต้มมาปรุงรสใหม่เองด้วยนะมันก็เป็นปลาสุกเลยใช่กินได้สะอาดสะอาดใช่ไหมอร่อยนัวนัวนัวแดงกำลังดีส้มตำโอ้ยเนี่ยคุกอยากพอรวมกันไว้กินเลยปิด
้ายด้วยขนมหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วงบัวลอยทับทิมกรอบและไอศกรีมกะทิอันนี้ร้อนอันนี้เย็นอันนี้ไม่ร้อนไม่เย็น คือเมื่อกี้เรากินแบบแซ่บๆมาไงแบบเอาขนมหวานมาสักหน่อยนึงเนาะสุดยอดมากตอนแรกของพี่อ้อมนะได้กลิ่นหอมควันเทียนมาแบบเบาๆแต่พอกินแล้วสุดยอดมากๆเต็มสตรีมสำหรับคนที่ชอบอบควันเทียนแนะนำจานนี้เลยคือนายรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงนะแบบว่าทำไมมองไปแบบเฮ้ยมันญี่ปุ่นอะแต่กินแบบเฮ้ยมันคือมันได้อารมณ์แบบไทยมากๆเลยอะแบบเฮ้ยจริงๆตอนนี้เราอยู่ไทยหรือเปล่าเออหรือว่าจะมาโตเกียวนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอาหารไทยให้กินใช่ถ้าใครชอบอาหารไทยเข้าไปกินดิทุกวันก็ได้ใช่แล้วทุกคนก็คิดนะเอ๊ะร้านนี้ร้านไหนจะอร่อยอร่อยไหมมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะแพงหรือจะราคายังไงไหมอย่างเงี้ยพี่อ้อมบอกเลยว่าถ้าอยากจะหาสักร้านหนึ่งซึ่งพี่อ้อมเชื่อว่าชินจูกุเนี่ยคนไทยมาอยู่แล้วเกือบทุกคนเลยที่มาเที่ยวที่โตเกียวอ่ะต้องมานะคะร้านนี้มันไม่ยากก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่ตรงข้ามตรงกี้เองอ่ะเดินข้ามถนนมาเยื้องๆกันนิดเดียวก็จะเห็นร้านอยู่ชั้น2เลยนะคะซึ่งชั้น1เนี่ยจะเป็น Family Mart มองเห็นแบบว่าเป็นกระจกอ่ะจะมองเห็นเลยว่าคือร้านนี้สำหรับวันนี้นะคะอร่อยสมกับสโลแกนของเรานะคะครูพี่ปูสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเจ้แซ่บเวอร์มาเนี่ยซับจริงสุโกยสุโกยตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงของรางวัลประจำสัปดาห์ค่ะอันนี้ในมืออ้อมนะคะก็คือผ้าห่อกล่องข้าวนั่นเองสำหรับสาวออฟฟิศหรือว่าใครนะคะที่ไปปิกนิกก็สามารถพกกล่องข้าวแล้วก็ผ้าห่อกล่องข้าวนี้ไปติดตัวได้นะคะสะดวกสบายน่ารักกิ๊บเก๋มากถ้าใครอยากได้นะคะก็แค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดดาวเพจนะคะเจแปะอร่อยสุดๆ